อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีมีนางพยาบาลเขาร้องสื่อบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงเวลากลางคืนปรากฏถูกใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเอาเอ็นเนี่ยไปขึงโอ้โหดูสิฮะเอาเอ็นไปขึงกลางถนนนะจนกระทั่งขี่รถผ่านมาเนี่ยโดนเอ็นบาดหน้าเป็นแผลเลยนะครับคาดว่าน่าจะมีคนร้ายเนี่ยต้องการประสงค์ชิงทรัพย์โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้ต้องสงสัยวงจรปิดที่ร้านที่อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ริมถนนเกาะแก้วเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะจับภาพมีเด็กวัยรุ่น2คนเนี่ยปั่นรถจักรยานซ้อนท้ายกันมาพอมาถึงบริเวณซอยทางเข้าโรงฆ่าสัตว์คนซ้อนท้ายได้กระโดดลงและหยิบอะไรบางอย่างมาถือขณะนั้นก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยขี่ผ่านมาต่อมาคนที่ขี่รถถูกเส้นเอ็นขึงเข้าที่ใบหน้าบาดเข้าที่ใบหน้าจนได้รับบาดเจ็บนะครับต่อมาคนเจ็บได้โพสต์ลงใน Facebook ในภาพบาดแผลที่บริเวณใบหน้าโดยบอกว่าเนี่ยแมสที่ใส่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยขาดแล้วก็มีเส้นเอ็นที่ขาดอยู่บนพื้นถนนโดยบอกว่าเหตุการณ์เกิดประมาณ 4:30 นวันที่27มกราคมผู้เสียหายเป็นพยาบาลนะครับเธอขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านและถูกเอ็นขึงขวางถนนโชคดีที่สูงกว่าระดับคอแต่ก็ถูกบาดเข้าที่หน้าอีกอย่างนึงยังดีที่มีแมสเนี่ยช่วยไม่งั้นคงจะเจ็บมากกว่านี้นะครับก็คือใส่แมสตอนที่เกิดเหตุนี่นะครับบอกว่าเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกยังไงก็ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนเลยตัดสินใจปล่อยมือซ้ายแล้วเอ็นตัวหงายไปทางเบาะทำให้เส้นเอ็นหลุดออกจากหน้าแล้วรถก็ไม่ล้มไม่อยากคิดว่าเกิดเข้าที่คอโดยขี่เร็วกว่านี้แล้วรถล้มจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามกับผู้เสียหายคุณชนิตาหมุดเพชรอายุ41ปีเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลพนัสนิคมนะครับได้ชี้ร่องรอยที่เกิดกับใบหน้าของเธอให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับแล้วก็พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุด้วยคุณผู้ชมฮะโดยบอกว่าตอนนั้นกำลังขี่รถเนี่ยกลับบ้านหลังจากที่ออกเวรแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องของการคึกขนองธรรมดาอาจจะเป็นการหวังผลชิงทรัพย์ดีว่ารถไม่ล้มนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายหน่อยครับแล้วก็มีใต้คางระหว่างที่ขับรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบาดหน้าบาดหน้าช่วงนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะมันบาดแมสไปแล้วแล้วแมสก็ขาดไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันบาดมากเจ็บมากก็เลยตัดสินใจแบบแล้วห่างตามันก็ไปเห็นเหมือนลักษณะเป็นเส้นสีขาวอะค่ะเหมือนคล้ายๆก็เลยเดาว่าเป็นเอ็นตอนนั้นก็ตกใจเพราะว่าเคยดูแต่ในข่าวก็ไม่คิดว่าจะโดนกับตัวก็เลยตอนนั้นเราก็ต้องแบบรักษาชีวิตเลยเนาะก็เลยตัดสินใจล้มก็เลยปล่อยมือซ้ายเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรุนแรงมากกว่านี้หรือมาเร็วมากกว่านี้หรือว่ามันอยู่ระดับคอแผลมันอาจจะไม่ใช่แค่นี้ค่ะมันอาจจะหมายถึงชีวิตก็ได้คิดว่าอาจจะเป็นเหตุชิงทรัพย์หรือถ้าคึกขนองมันก็คิดว่ามันเกินไปอะค่ะขณะเดียวกันมีเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่อยู่แถวระแวกที่เกิดเหตุชื่อว่าคุณธนพนิษฐ์อัมพรบอกว่าเนี่ยนะครับพอหลังจากทราบเรื่องว่ามีคนเจ็บจากเหตุการณ์นี้ก็เลยดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังนะครับแล้วก็ได้ภาพก็คือภาพตอนที่ผู้เสียหายเนี่ยคือขี่รถวิ่งผ่านไม่เห็นตอนถูกเส้นเอ็นบาดหน้าแล้วก็เห็นตอนที่มีวัยรุ่นเนี่ยปั่นจักรยานมา2คนกำลังก้มลงหยิบอะไรบางอย่างนะฮะนี่นะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นเพิ่งจะเป็นครั้งแรกถ้าหากเป็นความคึกขนองก็อยากจะฝากเตือนว่าอย่าทำแบบนี้คนอื่นเดือดร้อนล่าสุดตำรวจพนัสนิคมลงพื้นที่หาเบาะแสแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดติดตามตัววัยรุ่นผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนถึงสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ